สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจ๊อบมารินภูก็จะแวะมารีวิวเป็นชุด Travel Essential for Women and Men นะครับของแบรนด์ ASOS นะครับซึ่งในเซตนี้เนี่ยก็เป็นเซตสำหรับเดินทางนะครับจริงๆที่ผมตัดสินใจซื้อเซตนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะลองโปรดักต์ของเขาแล้วก็อยากจะลองให้มีความหลากหลายนะครับสำหรับราคานะครับเซตนี้อยู่ที่ราคา 2,650 บาทนะครับอันนี้ผมซื้อที่ Emporium นะครับแบรนด์ไม่ได้ส่งให้รีวิวนะครับอันนี้เป็นการรีวิวตรงๆจากลูกค้าเลยนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะได้รับก็จะได้รับถุงในลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็จะเอาไว้ใส่สำหรับผลิตภัณฑ์ของ ASOS นะครับเวลาที่เราซื้อนะครับนี่ก็จะได้มา1ถุงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยว่าข้างในเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับในราคา 2,600 บาทซึ่งผมก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่านะครับแพ็คเกจจิ้งของเขาเนี่ยก็จะมีความคูลมากๆเปิดเข้ามาปุ๊บจะให้ดูด้านบนนะครับเดี๋ยวจะเห็นหรือเปล่านี่เขาก็จะมีข้อความอยู่ตรงนี้นะครับ somewhere something incredible is waiting to be done นะครับเราก็สามารถใส่ของได้นะครับอาจจะใส่หวีหรือใส่อะไรก็ได้นะครับนี่แล้วก็จะเป็นผ้านะครับห่ออีกหนึ่งชั้นมานะครับโอ้โหเรามาดูกันนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมด9ชิ้นนะครับไล่จากตัวแรกนะครับก็จะเป็นคลาสสิกแชมพูนะครับก็จะเป็นคลาสสิกแชมพูขนาดก็พกพาง่ายนะครับจริงๆใครซื้อเซตนี้นะครับตั้งไว้ที่บ้านเพื่อประดับห้องน้ำก็ผมว่าก็สวยงามดีนะครับเซตที่2นะครับอันที่2ก็จะเป็นคอนดิชเนอร์นะครับเป็นคอนดิชเนอร์ก็เป็นครีมนวดผมนะครับอันที่3นะครับก็จะเป็นเจเรเนียมลีฟบอดี้คลีนเซอร์นะครับก็เป็นบอดี้คลีนเซอร์นะครับตัวต่อไปตัวที่4นะครับเป็นเจเรเนียมลีฟบอดี้บาล์มเอาไว้สำหรับทาตัวนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นพาสเล่ซีดนะครับแอนตี้ออกซิเดนต์เซรั่มซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ดังมากๆของเขาเลยนะครับแพ็กเกจเขาจะมาแบบเท่ๆนะครับคล้ายๆกับเหมือนห้องทดลองวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยไม่เอ่ยอันนี้เป็น Facial Hydrating นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นลิปครีมนะครับซีดลิปครีมนะครับแล้วก็ยังไม่หมดครับเยอะมากอันนี้จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เฟเชียลโทนเนอร์นะครับพอดีผมมองผ่านกล้องนะครับมองไม่ค่อยเห็นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเฟเชียลคลีนเซอร์นะครับเรียกว่าถ้าเราซื้อเซตเนี้ยสิ่งที่เราจะได้มาเลยเนี่ย3ตัวนะครับก็คือจะได้ตั้งแต่คลีนเซอร์โทนเนอร์แล้วก็เป็นเซรั่มบำรุงนะครับมองไม่เอ่ยก็มองไม่ซูมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจของเซตนี้เลยนะครับให้เราเนี่ยได้ลองใช้กันดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าชอบเราจะไปซื้อขวดใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเซตที่น่ารักมากๆนะครับเหมาะสำหรับการเดินทางหรือว่าอาจจะตั้งเอาไว้ใช้ในห้องน้ำประดับเก๋ๆเท่ๆเพิ่มความมีสไตล์นะครับก็ด้วยราคานะครับ 2,650 บาทนะครับผมคิดว่าเป็นอะไรที่คู่ควรมากนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองดูนะครับสำหรับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วจริงๆแบรนด์นี้ใครที่ชื่นชอบแฟชั่นนะครับหรือว่าผู้ดูพวกตามมีเดียสารก็จะเห็นแบรนด์นี้มีวิธีการสร้างเอสเซนเชียลของแบรนด์ที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆนะครับแล้วก็เท่มากๆนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับยังไงฝาก Subscribe กันด้วยฝากติดตามใน Instagram ด้วยนะครับ @martinphu m a r t i n p h u สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ